ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่5พฤศจิกายนเจอแรงต้านหนักรัฐบาลถอยยอมเลื่อนการคัดเลือกประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเศรษฐกิจดีไม่ดีดูเอาเองเลยนะครับกรรมาธิการความมั่นคงเดินหน้าปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอธิบดี DSI เผยมีมติแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่เพิ่มกับ18บอสดีไอคอนเมื่อรัฐบาลบริหารด้วยความกลัววงเล็บกลัวม็อบตกลงเลื่อนการประชุมคัดเลือกกรรมการและประธานกรรมการบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยไหมสิริกัญญาบอกว่าเป็นแค่การประวิงเวลาแพทองธารไม่ตอบปม MOU 2544และต่อมากระทรวงต่างประเทศแถลง MOU 2544เป็นเรื่องของการเจรจาผลประโยชน์ในปอบพื้นที่ไม่เกี่ยวกับก่อกูดแพทองธารก็เปิดปากประเด็นนี้และในที่สุดอนุทินชาญวีรกุลออกมาย้ำอีกคนสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานเช้านี้แนททัตพงศ์ผู้ต้องขังเด็ดขาดคดีเกี่ยวเนื่องกับการครอบครองระเบิดปิงปองช่วงการชุมนุมของทะลุแก๊สบริเวณถนนราชปารถเมื่อวันที่21พฤศจิกายน64ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังจากถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมและได้ลดหย่อนหลังมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษคดีนี้ทำให้แนทถูกคุมขังที่เรือนจำแห่งนี้มาแล้ว2ครั้งรวม699วันด้วยกันครั้งแรกถูกฝากขังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวจนฝากขังครบ84วันอัยการทำสำนวนฟ้องไม่เสร็จทัตพงษ์จึงได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ต่อมา1มีนาคม2566อัยการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญาศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวแนทต้องเข้าเรือนจำเป็นครั้งที่2และเพิ่งได้รับการปล่อยตัวไม่ถึงเดือนในการนัดตรวจพยานแนทตัดสินใจให้คำให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุก6ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพจึงลดเหลือ3ปีเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันศูนย์ทวายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานนัดหมายคดี112ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4ถึง8พฤศจิกายนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจสถานการณ์คดี112เข้าร่วมสังเกตการและติดตามการพิจารณาคดีในศาลสัปดาห์นี้มีการสืบพยาน3คดีวันที่4พฤศจิกายน3อาญากรุงเทพใต้คดีของตะวันกับพวกรวม8คนกิจกรรมทำโพขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่วันที่5พฤศจิกายนศาลอาญารัชดาคดีของณรงค์ศักดิ์อธิคุณแบงค์ณัฐพลถูกกล่าวหาเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติม็อบทะลุแก๊สปี2564วันที่7พฤศจิกายนที่ศาลอาญาคดีของบุ้งและใบปอทำโพเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัยและมีการฟังคำพิพากษา1คดีวันที่28ตุลาคมคดีของภูเขาศาลจังหวัดนนทบุรีโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับรัชกาลที่10 6ข้อความ
และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กล้าท้าทายมีผู้หญิงอิหร่านเด็กหญิงชาวอิหร่านซึ่งถือว่าเธอเป็นนักต่อสู้เรื่องของการเหยียดเพศสภาพอย่างแท้จริงต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีเธอต่อสู้โดยการต่อสู้กับอำนาจของรัฐอิสลามทั้งระบอบทีเดียวด้วยการแต่งกายแบบที่เห็นในภาพถือว่าเป็นการท้าทายอย่างถึงที่สุดในประเทศที่ผู้หญิงต้องคุมหัวแต่เธอทำแบบนี้นี่คือการต่อสู้อย่างยืนหยัดและกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของข่าวสารนานาสาระประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงจากภาวะโลกรวนหรือคลื่นความร้อนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปมากที่สุดเปิดตัวเลขทางการล่าสุด9เดือนของปีนี้จนถึงเดือนกันยายนประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีน 1.16 ล้านล้านบาทจากมูลค่ารวมการค้าไทยจีน3ล้านล้านบาทส่งออกไทยไปจีนเรียกว่าเกือบไม่เพิ่มขึ้น 0.03% เพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะครับแต่นำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 11.06% เรื่องราวต่อไปเป็นภาวะข่าวเศรษฐกิจข่าวชาวบ้านเราไปดูกันก็แล้วกันนะครับว่าขณะนี้ที่นี่เกิดอะไรขึ้นตลาดนัดแดนเนรมิตลาดพร้าวกรุงเทพอันนี้ให้ดูนะครับนี่ตลาดที่แดนเนรมิตเขาเอาแดนเนรมิตมาทำตลาดภาวะตอนนี้นะครับดูเป็นผมติดไฟแล้วนะมันเปลืองไฟอ่ะนึกออกป่ะใครนะผมกำลังงงว่าแบบมันเลวร้ายอย่างนี้เลยเหรอพี่อันนี้ฉะนั้นใครเห็นภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เฮ้ยคิดใหม่ทำใหม่ได้แล้วนะบางคนอาจจะอยากเช่าล็อกมาขายของคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปทำออนไลน์ว่ะนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูว่าเป็นแบบนี้จริงๆนี่ล้างทั้งเส้นเลยนะนี่ผมกำลังเดินไปที่รถเนี่ยนะลองพิจารณาดูแล้วในประเด็นนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่ามีแต่คนอยากขายค่ะไม่มีคนอยากซื้ออากาศร้อนขึ้นด้วยไม่อยากจะเดินตลาดนัดแถวบ้านคึกคักจริงช่วงต้นเดือนตุลาคมตอนที่แจกเงินหมื่นล็อตแรกแต่เมื่อวานเราไปเดินมาทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนตลาดเงียบมากเลยคุณจริงๆมันเริ่มเงียบตั้งแต่เมษาแล้วไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกี่โมงคนที่บอกว่าคนเดินห้างเยอะเขาแค่เดินอย่างเดียวคนซื้อมีแค่ช่วงต้นเดือนและสิ้นเดือนอ้าวไหนท่านรัฐมนตรีบอกว่าเงินหมื่นเฟส2ยังไม่ต้องแจกเพราะเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นคนมีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วยังไงไหนล่ะพายุหมุนว่าอย่างนั้นไหมๆพูดไว้ไม่ผิดนะคุมไหมพายุหมุนพัดเตลิดเปิดเปิงกันหมดแล้วไงล่ะเพื่อไทยไหนบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นร้านค้าปิดเจ๊งไปหมดแล้วจะแก้ตัวยังไงดีไม่ทราบค่าที่แพงของแพงอาหารทำลายสุขภาพคนซื้อไม่ได้โง่ทางเลือกมีเยอะเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันค่ะฮ่าฮ่าฮ่าชอบประโยคนี้จริงๆเอออ่องแอ๋งนะอ่องแอ๋งลืมไปหมดแล้วเสรีพิสุทธิ์การันตีว่าวันที่7พฤศจิกายนนี้ไม่ไปแน่นอนหลังกรรมาธิการความมั่นคงเชิญมาขี้คลายปมชั้น14นักโทษ VVIP เหตุเพราะว่ามีส.ส.เพื่อไทยนั่งเป็นกรรมาธิการด้วยไปฟังเสียงเรื่องนี้กันครับรักษาตัวชั้น14เนี่ยตอนนี้ยังกังวลอะไรไหมครับเพราะว่าเหมือนมันก็จะมีฝ่ายที่พยายามที่จะเหมือนกับช่วยดึงขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ให้แบบให้เป่าออกไปอะไรมันก็ทำตาแต่ว่าพี่เคยเห็นกับตาเนี่ยนะคนอื่นจะมาเป่ามาเปิลจะเป่าได้ไงอ่ะใช่ไหมพี่เคยเห็นกับตาตอนนี้เป็นปปช.ก็พยายามขอเบี้ยระเบียงนะเบี้ยระเบียงจาก
แพทย์ใจสำนักงานตำรวจที่เราได้แนะนำบอกว่าฉะนั้นมันไม่พอหรอกแพทย์ทองทานเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นผู้บัญชาการการตำรวจนี่ตำก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ขอทางแพทย์ทองทานขอภูมิธรรมดิเขาต้องแล้วใช่ไหมเขาต้องสั่งแพทย์ใหญ่ที่ปปช.ก็ขอเวลาเบียนมาอะไรต่างๆนะให้รีบให้เขาซะนะถ้าไม่งั้นใจนะถ้าไม่ตังเดี๋ยวนายกก็ดีภูมิธรรมก็ดีต้องรับผิดชอบนะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไปทวงถามตามมาระบบของทางราชการนะพี่ยังแนะนำไปเดินทางแพทย์สภาได้ข่าวว่าสอบสวนเสร็จแล้วยังไม่เผยแพร่นะไปปิดไว้ทำไมล่ะก็ให้ดูมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรียุติธรรมนั่นแหละขอเอกสารต่างๆเหล่านี้ซะเพราะว่าเริ่มจริงทำก็เพื่อไทยฮะใช่ไหมแต่เขาจะจัดรัฐบาลเนี่ยเขาก็คุมไม่หมดอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเขาให้คณะกรรมการเนี่ยนะสามารถเรียกเอกสารนะหรือเชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงในเรื่องที่กำลังศึกษาอยู่ได้นะครับนะแต่เขายกเว้นกระบวนพิจารณาในคดีของศาลแล้วก็การพิจารณาขององค์กรอิสระใช่ไหมเพราะเรื่องเนี้ยปปช.เป็นองค์กรอิสระใช่ไหมก็สอบสวนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเรียกหรอกนะเรียกเขาก็ไม่ไปให้อะไรแต่สมมติว่าไปเรียกคณะกรรมการมาเขาเรียกเขาไม่ได้เลยคณะกรรมการเอาไปเรียกเลขาปปช.มานะถ้าเขาจำเป็นก็ต้องส่งมาก็บอกว่าเรื่องกำลังสอบสวนอยู่ครับผมให้อะไรไม่ได้แล้วมีประโยชน์อะไรหรอใช่ไหมกรรมการก็ต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่เรียกเปื่อยอะไรทำนองนั้นนะพอไปเจอท่านสินเนี่ยไม่ต้องมีประเด็นถัดมาว่าการที่ไปอยู่ชั้น14นะครับตกลงแล้วที่เหมือนเจ็บปวดไม่สบายในความจริงหรือเปล่านะครับมันก็เลยมีในเรื่องของการเชิญคุณหมอเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงการไปพบปะคุณทักษิณซึ่งต้องบอกว่าการไปพบปะแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถมองเป็นเรื่องปกติได้เลยนะครับผมคิดว่าประเด็นสองประเด็นหลักนี้นะครับก็คงจะเป็นกรอบใหญ่ที่ให้กรรมาธิการนะครับได้ซักถามต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราจะแกงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ปัจจุบันก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วนะครับคือพูดง่ายๆคือไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายการเมืองไม่ได้เป็นข้าราชการประจำนะครับกับฝ่ายที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้โดยตรงนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้ง2ส่วนนี้มันก็มีน้ำหนักที่ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างน้ำหนักของบรรดาหมอใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไอ้เรื่องนี้มีความสำคัญเพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นว่าคุณทักษิณป่วยจริงไหมนะครับแล้วถ้าป่วยนะครับทำไมถึงมีพฤติการหลายๆอย่างที่มันดูแล้วมันไม่ชอบมาพากลอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องให้น้ำหนักไปกับการกับทางหมออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในส่วนของท่านเสรีนะครับเราก็เชิญมานะครับเพราะว่าท่านได้บอกกล่าวกับสังคมว่าท่านได้เจอนะครับกับคุณทักษิณนะครับซึ่งได้เกิดท่านเสรียืนยันว่าไม่มานะครับก็เดี๋ยวเราคงต้องพิจารณากันทั้งหมดนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือเราก็พอทราบอยู่แล้วว่าคุณท่านเสรีเนี่ยให้ได้พูดยังไงบ้างนะครับกับสังคมนะครับว่าท่านได้เจอคุณทักษิณซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องเอามาประกอบในการพิจารณาของทางกรรมาธิการที่เดียวกันอธิบดี DSI เผยมติที่ประชุมแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่และพรบขายตรง18บอสพร้อมบริษัทดิไอคอนพบว่าแบ่งหน้าที่กันทำมีจุดประสงค์เดียวกันเตรียมดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ส่วนข้อหาฟอกเงินอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตียุทธนาแพดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาร่วมกันในการขอมติแจ้งข้อกล่าวหาพ.ร.ก.กู้เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่กับ18บอสภายหลังได้สอบปากคำผู้แทนสคบและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในข้อเท็จจริงของคดีไปแล้วใช้เวลาประชุมฝ่า2ชั่วโมงที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาผ
ผู้ต้องหาทั้ง18รายและนิติบุคคลอีก1รายในความผิดตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่รวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.ขายตรงซึ่งจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้และหรือต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าโดยนิติบุคคลที่ว่าคือบริษัท The Icon Group จะมีการพิจารณาตั้งศูนย์เพื่อประกอบกำลังในการดำเนินงานคดีเพื่อมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันคดีนี้อาจมีการตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นร่วมสอบปากคำด้วยตามมาตรา33และจะมีการตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษตามมาตรา30ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นเรื่องงบดุลเรื่องบัญชีรวมถึงการตั้งอัยการเป็นที่ปรึกษาส่วนข้อหาแชร์ลูกโซ่นั้นในชั้นนี้เรารวบรวมพยานหลักฐานต่อเนื่องจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งมาได้มีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมจนฟังได้และมีหลักฐานตามสมควรแล้วว่าผู้ต้องหาทั้ง18รายและอีก1นิติบุคคลเข้าข่ายความผิดตามข้อหาแชร์ลูกโซ่ทุกคนอาจมีหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ในการพิจารณาต้องดูว่าแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันอย่างไรอีกคนอาจมีหน้าที่ในที่1และวันอีกคนก็อาจจำอีกหน้าที่แต่ทุกคนล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือเข้าข่ายความผิดองค์ประกอบแชร์ลูกโซ่ส่วนผู้ต้องหาทั้ง18คนสามารถแก้ต่างได้หรือไม่นั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องหาที่จะมีสิทธิแก้ข้อกล่าวหาและให้ข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะส่งสำนวนให้อัยการให้ทันภายในระยะเวลาควบคุมส่วนความคืบหน้ากรณีการออกหมายจับผู้ต้องหาล็อตที่2 อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอีกทั้งเราอยากรวบรวมพยานหลักฐานในล็อตแรกให้เสร็จสิ้นก่อนด้วยส่วนข้อหาฟอกเงินนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องเส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหาทั้ง18รายและเส้นทางทางการเงินว่ามีการจำหน่ายจ่ายโอนไปที่ใดบ้างอย่างที่แจ้งว่าต้องเร่งดำเนินการของทั้ง18รายนี้ให้ทันระยะเวลาควบคุมตัวก่อนเมื่อย้ำถามว่าข้อหาจะแจ้งข้อหาฟอกเงินให้กับผู้ต้องหาได้หรือไม่พลตำรวจตียุทธนากล่าวว่าข้อหานี้จะพิจารณาเป็นรายกรรมรายละเอียดแต่ละเส้นทางต้องใช้เวลาความคืบหน้าการสอบปากคำพยานผู้ต้องหาที่ทนายบอสพอพามา DHI นั้นพันตำรวจตียุทธนาระบุว่าเราแจ้งให้ทางทนายพอทำบัญชีมาแล้วเพราะเป็นการแก้ข้อกล่าวหาหรือพยานฝ่ายผู้ต้องหาเมื่อทำบัญชีมาแล้วจึงจะนัดพนักงานสอบสวนมาสอบปากคำต่อไปส่วนกรณีที่ทนายบอสพออ้างว่ามีพยานกว่า 2,400 คนและอาจมากถึงหลักหมื่นคนต้องสอบปากคำทั้งหมดหรือไม่พันตำรวจตียุทธนากล่าวว่าคงต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นพยานฝ่ายผู้ต้องหาหรือไม่และต้องดูด้วยว่ามีประเด็นที่เราได้ข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอบปากคำทั้งหมดเพราะหากสอบทั้งหมดคงเกินระยะเวลาควบคุมอาจส่งผลเสียต่อคดีได้อย่างไรก็ตามอำนาจการพิจารณาอยู่ที่พนักงานสอบสวนพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่กังวลหากทนายบอสพอจะแจ้งข้อหามาตรา157หากมีการตัดจำนวนการสอบปากคำพยานเรียกว่าเล่นกันทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับคราวนี้รัฐบาลที่บริหารด้วยความที่กลัวม็อบธนาพลอิ๋วสกุลเขียนอย่างที่เคยบอกว่ารัฐบาลจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่จะไม่สามารถปักธงนโยบายเรือธงได้เลยรัฐบาลแพทองธารชินวัตรจะอยู่จนครบวาระ2570หรือไม่ก็ชิงยุบสภาก่อนหน้านั้นไม่นานขณะเดียวกันรัฐบาลแพทองธารไม่สามารถส่งมอบนโยบายเรือธงอะไรได้เลยนอกจากการที่เอาทักษิณกลับบ้านแบบไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเอาแค่การตั้งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติเมื่อมีม็อบมาก็ต้องถอยไปเรื่อยๆม็อบกองทัพทำมาแล้วรวมพลหน้าแบงก์ชาติขานการเมืองแทรกเลือกประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วในที่สุดก็เลื่อนลงมติการเลือกประธานบอร์ดหลังกระแสต้านหนักหน่วงอย่าหวังเลยว่านโยบายอื่นๆแลนด์บิทคาสิโนเช่าที่ดิน99ปีลดค่าพลังงานว
วงเล็บอันนี้มีปัญหาในทุนพรรคจัดสรรพื้นที่ทางทะเลกับกัมพูชาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์พลังงานจะสำเร็จเรื่องนี้ดูที่อาจารย์พวงทองวิเคราะห์ความไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณบวกกับความเกลียดชังกัมพูชาในหมู่คนไทยมีมากเกินไปจนไม่เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตรัฐบาลพรรคจากพรรคการเมืองอื่นอาจทำได้แต่ไม่ใช้พรรคเพื่อไทยทิ้งแก๊สน้ำมันไว้อย่างนั้นแหละโลกไม่มีทางเลิกใช้มันหรอกอย่าไปขุดหาเชื้อเพลิงให้เขาจุดไฟเผาคุณเลยถ้ารัฐบาลเพื่อไทยอยากแก้ปัญหาด้านพลังงานจริงๆนายกแพทองธารต้องไปหยิบข้อเสนอของคุณธนาธรเรื่องให้ทบทวนการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากบริษัทเก้าเอนเนอร์จีมาดูอย่างจริงจังรับรองว่าจะได้รับการปรบมือจากประชาชนทั้งประเทศทั้งแดงและส้มแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าด้วยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์พวงทองวิเคราะห์เอาไว้ด่วนคณะกรรมการคัดเลือกบอร์ดแบงค์ชาติตัดสินใจนาทีสุดท้ายเลื่อนการคัดเลือกจากเมื่อวานเป็นวันที่11พฤศจิกายนนางวิเรขาสันติพันธ์เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประธานกรรมการคัดเลือกได้หารือกับกรรมการคัดเลือกเห็นร่วมกันว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงให้เลื่อนการประชุมที่จะมีขึ้นในวันนี้วงเล็บเมื่อวาน4พฤศจิกายนออกไปเป็นวันที่11พฤศจิกายนทั้งนี้ตามกำหนดการเดิมวันที่4พฤศจิกายนเวลา 14:00 น.จะมีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติโดย3รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ประธานบอร์ดคือนายกิติรัตน์ระนองอดีตรองนายกและรัฐมนตรีคลังที่เสนอชื่อโดยกระทรวงการคลังอีก2ชื่อที่เสนอจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีนายกุริศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานและนายสุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการอิสระปตท.มาจำกัดมหาชนในประเด็นนี้สิริกัญญาตันสกุลมองว่ากระแสวิจารณ์กิติรัตน์ระนองชิงประธานบอร์ดเหตุเพราะว่าพฤติกรรมในอดีตส่อเขาจะมีการแทรกแซงส่วนที่มีการเลื่อนนั้นเป็นเพราะมีเสียงภายนอกว่าการเมืองห้ามยุ่งเกี่ยวซึ่งคงเป็นไปไม่ได้การที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลอยู่ในขณะนี้สิริกัญญากล่าวว่าสืบเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานายกิติรัตน์มีพฤติกรรมส่อเขาจะกระทำการแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจากในช่วงที่นายกิติรัตน์ณระนองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังเคยพูดว่าจะมีการปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงปี 2554-55 จึงกลายเป็นข้อกังวลอย่างไรก็ตามตามกฎหมายผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการนโยบายวงเล็บกนง.ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านซึ่งตามกระบวนการนี้จะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนในไม่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าส่วนจะมีจุดร่วมของแต่ละฝ่ายจนเลือกประธานสำเร็จหรือไม่นั้นท้ายที่สุดก็คงมีการตกลงกันได้เมื่อเช้านี้มีข่าวเลื่อนและจะเสนอชื่อคนอื่นมาแทนด้วยส่วนตัวคิดว่าท้ายที่สุดคงทำความเข้าใจและได้ตัวเลือกที่เหมาะสมหากคนที่อยู่ในวงการการเมืองเข้าไปมีตำแหน่งจะทำให้การขับเคลื่อนธนาคารแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับรัฐบาลหรือไม่สิริกัญญากล่าวว่าถ้าคนที่มีวาระเข้าไปเพื่อทำให้นโยบายสอดคล้องกับรัฐบาลน่าจะเป็นส่วนสำคัญแต่ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ไม่เข้าไปมีหน้าที่อำนาจในการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยซึ่งเป็นหน้าที่ของกนง.ขณะเดียวกันในฐานะประธานบอร์ดมีสิทธิ์กำหนดว่าใครจะมาเป็นกนง.ในรุ่นต่อๆไปรวมถึงการเสนอชื่อผู้ว่าการธนาคารประแห่งประเทศไทยต่อไปซึ่งต้องดูว่ายังสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวและฝ่ายการเมืองก็คงมีแรงกดดันที่จะทำงานตอบสนองต่อเป้าหมายในระยะสั้นมากกว่าซึ่งส่วนตัวมองว่ามีส่วนสำคัญมากตามกฎหมายดูเหมือนว่าไม่มีอำนาจอะไรแต่ถ้ากำหนดกนง.อีก2คนจะเป็นการเปลี่ยนเสียงข้างมากในกนง.ได้หรือเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตรงนี้ต่างหากที่เป็นส่วนที่ต้องจับตาอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องดูที่ระยะสั้นอยู่แล้วเพราะอยู่ได้เพียง4ปีและยังมีปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขให้กับประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะมองระยะสั้นแต่โดยกลไกเราออกแบบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมองยาวกว่าซึ่งตรงนี้ไม่มีใครมองนักการเมืองหรือรัฐบาลไม่สามารถมองยาวได้เพราะต้องมีการเลือกตั้งดังนั้นการที่มีหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งรักษาความเป็นอิสระและมองในระยะยาวน่าจะทำให้เกิดความสมดุลกับประเทศมากกว่าการเลื่อนการเลือกประธานธนาคารแห่งประเทศไทยในนาทีสุดท้ายเป็นการซื้อเวลามากกว่าคงจะมีการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะทำหน้าที่อย่างสบายใจกันทุกฝ่ายไม่มีการเข้ามาแทรกแซงการกำหนดกนง.หรือแคนดิเดตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบอะไรเพราะตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้รักษาการประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกคนใหม่ประเด็นเรื่องปปช.ขอเวทระเบียนทักษิณที่รักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแพทองธารไม่ตอบบอกเราเจอกันวันพรุ่งนี้รวมถึงไม่ตอบกรณี MOU ไทยกัมพูชาแพทองธารปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนทั้งก่อนประชุมและหลังประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรณีเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตชาติปปช.ขอเวทระเบียนการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจะพร้อมมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้แต่ฟังคำถามแต่ไม่ตอบผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าจำเป็นต้องใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเวทระเบียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่นายกตอบเพียงแต่ว่าเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่อง MOU 2544ในพื้นที่ OCA ไทยกัมพูชาวงเล็บเกาะกูดแต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวขึ้นรถเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลทันทีแต่ต่อมาปรากฏว่ากระทรวงต่างประเทศแจงปมเรื่องของ MOU 2544กระทรวงต่างประเทศแจงปม MOU 2544ชี้แค่ข้อตกลงกำหนดกรอบเวลาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยไม่เสียเกาะกูดกระทรวงต่างประเทศเชิญสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศฟังการบรรยายสรุปข้อมูลและสถานะล่าสุดเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปซ้อนกัน OCA Overlapping Claim Areaระหว่างไทยกัมพูชาโดยนายนิกรเดชพารางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศและสุพรรณวสาโชติกยานถังอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายร่วมให้ข้อมูลและอธิบายถึงเขตทางทะเลประเภทต่างๆและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982รวมถึงชี้แจงที่มาของ OCA ไทยกัมพูชาที่มีขนาด 26,000 ตารางกิโลเมตรเกิดจากการประกาศเขตไหลทวีปในอ่าวไทยทั้งไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปซ้อนกันเมื่อวันที่18มิถุนายน2544ที่เรียกว่า MOU 2544 MOU 2544เป็นความตกลงกรอบและกลไกการเจรจาร่วมกันโดยมิได้เป็นการยอมรับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใดซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจากันต่อไป MOU 2544ระบุให้ดำเนินการในการแบ่งเขตทางทะเลและพื้นที่พัฒนาพื้นที่ร่วมกันไปพร้อมกันโดยกำหนดทั้งสองฝ่ายเจรจาหารือบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและผลประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งกลไกหลักของการเจรจาแก้ไขปัญหา OCA ภายใต้ MOU 2544คือตั้งกรรมการร่วมด้านเทคนิค JTC ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นความมั่นคงกฎหมายพลังงานแนวทางในการแก้ปัญหา OCA ที่ทั้งกัมพูชาและไทยเห็นสอดคล้องกันในระดับนโยบายและเทคนิคได้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต้องยอมรับข้อตกลงได้จะต้องนำเรื่องให้รัฐสภาทั้งสองประเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันกระทรวงต่างประเทศอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งองค์ประกอบ JTC ฝ่ายไทยโดยเมื่อทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งองค์ประกอบ JTC เรียบร้อยแล้วทางฝ่ายไทยจะเสนอกรอบการเจรจาให้รัฐบาลเห็นชอบหลังจากนั้นจะทบทวนทาบทามการเจรจากับฝ่ายกัมพูชารวมถึงการแต่งตั้งกลไกย่อยต่อไปอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยยืนยันว่า MOU จะไม่ทำให้ไทยเสียเกาะกูดเพราะในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส1970ระบุชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญและยืนยันกรรมสิทธิ์เหนือตัวเกาะมีความชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้อำนาจอธิปไตยเหนือเกาะ 100% ส่วนคำถามว่า MOU 2544ขัดพระบรมราชโองการการประกาศเขตไตรทวีปหรือไม่การดำเนินการ MOU 2544สอดคล้องกับข้อความในพระบรมราชโองการตามหลักเขตและแผนที่ซึ่งการประกาศระบุไว้ตามจุดพิกัดต่างๆอันเป็นการแสดงแนวทางโดยทั่วไปของเส้นที่กำหนดไหลทวีปโดยใช้พื้นฐานอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยไหลทวีป1958เป็นพื้นฐานของการประกาศพระบรมราชโองการ MOU 2544ไม่ได้เป็นการยอมรับเส้นของกัมพูชาโดยตามหลักสากลต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ที่จะเคลมแต่จะผูกพันภายในประเทศเท่านั้นไม่มีผลต่อกฎหมายระหว่างประเทศประเด็นการให้เสนอให้มีการยกเลิก MOU 2544เช่นเดียวกับที่เคยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในยุคของอภิสิทธิ์เวชาชีวะเมื่อปี2552กระทรวงต่างประเทศได้ชี้แจงว่าคณะรัฐมนตรีขณะนั้นรับในหลักการแต่ขอให้พิจารณาให้รอบคอบและมีการหารือกับทีมที่ปรึกษาต่างชาติก่อนปี2557จะได้ข้อสรุปว่า MOU 2544ยังมีข้อดีมากกว่าข้อเสียที่จะนำไปสู่การเจรจาซึ่งเสนอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นทุกครั้งที่มีรัฐบาลเข้ามาใหม่กระทรวงต่างประเทศก็จะเสนอกรอบการเจรจา2544เป็นหลักฐานพื้นฐานถือเป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุดและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศทุกรัฐบาลก็ยอมรับว่านี่เป็นแนวทางที่น่าจะเหมาะสมกว่า MOU 2544จะเป็นแนวทางสร้างความโปร่งใสซึ่งทุกครั้งที่มีการดำเนินงานก็จะรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกครั้งกรณีการสร้างเขื่อนกั้นคลื่นของกัมพูชากินพื้นที่เส้นที่ไทยเคยเค็มไว้อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระบุว่าเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ทางทะเลที่เกี่ยวโยงกับพื้นที่ OCA และมีเอกชนไปสร้างท่าเทียบเรือโดยถมทะเลประมาณ100เมตรออกมาจากฝั่งรัฐบาลไทยประท้วงไป3ครั้งในปี2541 44และ64ผลการประท้วงทำให้หยุดก่อสร้างโดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามของกองทัพเรือและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างใกล้ชิดและในที่สุดแพทองธารชินวัตรก็เปิดปากประเด็นนี้ในที่สุดครับหลังจากปล่อยให้เป็นประเด็นมาหลายวันแพทองธารชินวัตรก็ออกมาพูดว่ายืนยันนะคะว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยเป็นมานานแล้วกัมพูชาก็รับรู้เช่นกันเพราะฉะนั้นทั้งประเทศไทยและกัมพูชารับรู้อยู่แล้วว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสแน่นอนว่ารัฐบาลนี้จะไม่ยอมเสียพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวพูดจนได้ในที่สุดไปฟังเสียงแพทองธารชินวัตรนะครับยืนยันนะคะ
ว่าก่อกูดนะคะเป็นของประเทศไทยนะคะเป็นมาตั้งนานแล้วนะคะกัมพูชาก็รับรู้เช่นนั้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งประเทศไทยกัมพูชารับรู้อยู่แล้วว่าก่อกูดเป็นของประเทศไทยนะคะแล้วก็ตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลนี้นะคะก็จะไม่ยอมเสียพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะคะยืนยันนะคะว่าก่อกูดนะคะเป็นของประเทศไทยนะคะเป็นมาตั้งนานแล้วนะคะกัมพูชาก็รับรู้เช่นนั้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งประเทศไทยกัมพูชารับรู้อยู่แล้วว่าก่อกูดเป็นของประเทศไทยนะคะแล้วก็ตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลนี้นะคะก็จะไม่ยอมเสียพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะคะยืนยันนะคะประเด็นที่แพทองธารบอกว่าถ้ายกเลิกจะโดนฟ้องงานนี้กลายเป็นว่ามีคนวางยาแน่ๆเพราะคำว่า MOU ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียวก็แค่เสียความสัมพันธ์เหมือนที่ไทยยกเลิกพรรคเพื่อไทยยกเลิก MOU กับพรรคก้าวไกลนั่นแหละนะครับจำไม่ได้หรือลืมไปแล้วภูมิธรรมเวชยชัยไอ้อ้วนยอดมะพร้าวและอนุทินชาญวีรกุลย้ำเกาะกูดทุกตารางนิ้วเป็นของไทยถามคนจุดกระแส MOU 2544ต้องการให้ยกเลิกอะไรที่ดำเนียบรัฐบาลภูมิธรรมเวชยชัยไอ้อ้วนยอดมะพร้าวรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมเปิดเผยก่อนเข้าประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่ายังไม่ทราบประเด็นการประชุมวันนี้แต่ในการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลมีการคุยกันไว้ว่าจะประชุมทุกๆ 1-2 สัปดาห์ทุกสัปดาห์จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อพูดคุยเรื่องงานในประเด็นต่างๆหรือใครมีเรื่องอยากหาหรือก็เสนอมาวันนี้มีเวลาว่างจึงนัดคุยกันเมื่อคุยเสร็จแล้วจึงจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างผู้สื่อข่าวถามว่าจะหารือเรื่อง MOU 2544และถามประชามติตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่ขึ้นอยู่นั้นภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะหยิบขึ้นมาหารือพูดคุยกันหรือไม่ส่วนที่มีข่าวว่าระบุว่า MOU 2544ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะเคยยกเลิกก็ยังค้างอยู่เพราะเปลี่ยนรัฐบาลจะนำมาพิจารณาหรือไม่นั้นข้อเท็จจริงคือมีการพูดว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์พูดเหมือนยกเลิกแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้ยกเลิกเพราะยังไม่มีมติครม.ที่ผ่านมา MOU 2544มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องสมัยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกขณะนั้นเป็นคนไปเจรจาที่กัมพูชาซึ่งก็ยังค้างอยู่MOU 2544ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดและยืนยันว่าเกาะกูดยังเป็นของไทยเพราะตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสเกาะกูดเป็นของไทยวันนี้เกาะกูดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดเมื่อ2วันก่อนผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่มีกองกำลังทหารก็ตั้งอยู่ที่นั่นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและทหารมีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาอธิปไตยดังนั้นเกาะกูดเป็นของไทยแล้วไม่ต้องไปเจรจาตนไม่เข้าใจว่าจุดกระแสเรื่องเกาะกูดขึ้นมามีวัตถุประสงค์อะไรการจะคุยเรื่อง MOU 2544ไม่ได้ตกลงอะไรกับใครแต่เป็นเรื่องที่ยังไม่จบเพราะค้างไว้แล้วต้องมาคุยกันถ้าจะพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลต้องคุยเรื่องดินแดนควบคู่ไปด้วยตรงนั้นก็มีปัญหาว่าเส้นแบ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของเกาะกูดแต่เส้นแบ่งเขตแดนที่เข้าไปอยู่ตามรอยหยักของเกาะดังนั้นที่พูดคุยค้างอยู่คือเราอยากลากเส้นโดยไม่แวะวกเข้าเกาะกูดอย่างไรก็ตามประโยชน์ตรงนั้นเป็นของเราอยู่แล้วตนจึงไม่เข้าใจเจตนาคนที่ออกมาเคลื่อนไหวและตนยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับรัฐบาลถามว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรกรณีมีการเรียกร้องให้ยกเลิกทั้งที่ยังไม่มีการดำเนินการอะไรไอ้อ้วนยอดมะพร้าวบอกว่าจะไปยกเลิกอะไรยกเลิกสิ่งที่ไม่มีจะไปยกเลิกอะไรถ้ายกเลิกว่าไม่ให้เสียเกาะกูดเกาะกูดก็เป็นของไทยอยู่แล้วจะไปยกเลิกอะไรเพราะรัฐบาลไม่ได้หยิบประเด็นนี้มาดำเนินการเลยตั้งแต่แรก
พร้อมถามกับว่าที่เคลื่อนไหวพ่อจะหารือประเด็นหรืออย่างไรหรือมีประเด็นที่อยากให้แก้ปัญหาก็พูดให้ชัดเจนอนุทินยืนยันว่าเกาะกูดทุกตารางนิ้วเป็นดินแดนในราชอาณาจักรไทยขณะที่อนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าการนัดหารือแกนนำรัฐบาลในวันนี้นายกเชิญแกนนำพรรคร่วมมาพูดคุยกันคงเป็นเรื่องพระราชบัญญัติหรืออะไรที่ค้างคาอยู่ส่วนประเด็นที่พรรคภูมิใจไทยจะหารือแลกเปลี่ยนในวงการที่หารือนั้นอนุทินระบุว่าเดี๋ยวต้องฟังก่อนเนื่องจากนี่เป็นการหารือยังไม่มีเอกสารหรือวาระการประชุมเป็นการหารือทั่วไปตามที่นายกเคยพูดไว้หากมีประเด็นอะไรก็จะพยายามให้เป็นทางการน้อยลงถามว่ามีโครงการอะไรที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยไม่ปลื้มหรือไม่อนุทินยืนยันว่าไม่มีเราทำงานด้วยกันถามย้ำว่ากระแสข่าวเรื่องการแก้ไขสัมปทานรถไฟเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภามีพรรคร่วมรัฐบาลไม่ปลื้มอนุทินยืนยันว่าตนไม่เคยได้ยินถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีข้อกังวลเรื่อง MOU 2544หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการสืบต่อข้อมูลและเจตนารมณ์ตนยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยและไม่มีประเด็นอื่นใดทั้งสิ้นเกาะกูดเป็นดินแดนในราชอาณาจักรไทยทุกตารางนิ้วเรามีประชาชนอยู่ที่นั่นและได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดตราดเพราะฉะนั้นข้อกังวลที่ว่าจะเสียดินแดนบางส่วนตนยืนยันว่าไม่มีเนื่องจากพระบรมราชโองการและมีบันทึกข้อมูลต่างๆทุกฝ่ายยอมรับว่าเกาะกูดเป็นของไทยผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรเรื่องกระแสเรียกร้องให้มีการยกเลิก MOU 2544อนุทินบอกว่า MOU หรือบันทึกความเข้าใจเป็นการลงนาม2ฝ่ายถ้าจะยกเลิกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกไม่ได้ต้องยินยอมทั้ง2ฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเรื่องการรับข่าวสารบางกลุ่มไปพูดว่าเคยจะถูกยกเลิกหลังจากมีการลงนามไปแล้วถ้าถามว่ายกเลิกได้หรือไม่ก็ยกเลิกได้ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเหมือนกับสัญญาตนนี้ตนอยากให้ผู้สื่อข่าวอย่าเสนอประเด็นที่จะให้มีการข้อเสนอให้ยกเลิกเพราะต้องอาศัยการเจรจาทั้งสองฝ่ายดูเหมือนว่า MOU 2544จะกลายเป็นเผือกร้อนเลยนะครับตอนนี้ชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยและได้เดินทางไปศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลแฝงพระนครนัดกรณีที่นายสันทนะประยูรรัตน์ฟ้องหมิ่นประมาทโดยมีนายชูวิทย์เป็นจำเลยซึ่งกลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ขณะนั้นชูวิทย์ได้เดินทางกลับมาแล้วแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสันทนะประยูรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลซึ่งเป็นโจทยื่นฟ้องเผยว่าในคดีแรกเมื่อเช้าศาลแฝงพระนครใต้คุณชูวิทย์ได้ยอมรับสารภาพต่อศาลแล้วซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษส่วนในช่วงบ่ายศาลอาญากรุงเทพใต้ได้เริ่มพิจารณาคุณชูวิทย์ได้ให้การปฏิเสธเพื่อที่จะต่อสู้คดีทางศาลอาญากรุงเทพใต้จึงต้องให้คุณชูวิทย์ยื่นประกันตัวเพราะเหตุว่ามีเหตุสุขภาพต้องปล่อยชั่วคราวเพื่อที่จะได้นัดหมายในคดีเนื่องจากว่าไม่ใช่เพียงแค่2คดียังมีทั้งหมดอีก10คดีต่างกรรมต่างวาระซึ่งหากชั้นอัยการและชั้นพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนก็ต้องส่งมาที่ศาลอีกทางฝั่งของทนายของชูวิทย์ได้มีการนัดหมายกับตนว่าให้มีการรวมคดีเพื่อจะให้นัดศาลในวันเดียวกันเป็นเรื่องที่คุณชูวิทย์เคยให้สัมภาษณ์ถึงตนทำให้ตนไม่มีโอกาสชี้แจงแล้วเสื่อมเสียชื่อเสียงวันนี้ตนได้ไปออกรายการและเมื่อทราบว่าคุณชูวิทย์ได้เดินทางมาศาลด้วยตนเองจึงรีบมาเพราะคิดถึงไม่เจอกันเป็นปีอยากถามเรื่องสุขภาพร่างกายโดยรู้จักกับคุณชูวิทย์มานานอยู่ในสถานที่ที่คุณชูวิทย์ตอนที่เริ่มทำธุรกิจเป็นกี่สิบปีแล้วแต่คุณชูวิทย์ไม่พอใจที่ตนเข้าไปในสถานที่โรงแรมของเขาในเหตุการณ์ครั้งนั้นมาซึ่งคดีก็ได้ผ่านมาศาลก็ยอมรับว่าตนไม่ได้ไปกลั่นแกล้งอะไรกับคุณชูวิทย์วันนี้คุณชูวิทย์ได้ตนก็คุยกับตนเรื่องนี้
และมีหลายเรื่องราวหลายคนทั้งเรื่องบิ๊กแดงบิ๊กโจ๊กบิ๊กแปะเสี่ยกำพลและเป่าสารวัตรชัวรวมถึงธุรกิจโคบาน่าชี้แจงทำความเข้าใจกับตนซึ่งทางคุณชูวิทย์ได้รับฟังจากคนอื่นมาไม่ได้มาฟังทางตนก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นคดีทั้งนี้คุณชูวิทย์ก็ได้มีการกล่าวโทษตนแล้วตนยังไม่รับคำขอโทษแต่ถ้าหากคุณชูวิทย์สารภาพในทุกคดีหรืออยู่ถึงวันนั้นตนก็จะบอกได้ว่าจะยอมรับคำขอโทษหรือไม่คุณชูวิทย์ได้พูดว่าพี่ต่อผมฝากขอโทษคุณสนธิลิ้มด้วยและคุณสนธิลิ้มก็ได้รับคำกล่าวขอโทษจากปากตนที่คุณชูวิทย์ฝากมาบอกส่วนในเรื่องของคดีก็ให้ดำเนินไปตามกฎหมายสรุปว่าวันนี้ตนมาเยี่ยมอาการเขาและได้พูดคุยซึ่งทางคุณชูวิทย์ได้บอกกับตนว่าเรื่องอาการป่วยของตนรักษาไม่หายได้แต่ประคับประคองซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของคุณชูวิทย์เท่าที่เห็นอาการของคนมีชีวิตก็จะมีอาการเหนื่อยพอสมควรและทนายคุณชูวิทย์ได้มีการถ่ายรูปคู่เพื่อยื่นพิจารณาในชั้นศาลจะได้ไม่ต้องมาหลายครั้งเหมือนคนไม่ป่วยตนทราบว่าคุณชูวิทย์เพิ่งจะเดินทางกลับไทยถึงเมื่อคืนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการและมาเคลียร์เอกสารทางธุรกิจของคุณชูวิทย์ด้วยสรุปว่าเป็นคดีที่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทแต่ก็ขอบคุณที่ประชาชนยังระลึกถึงบอกว่าเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้ดำรงชีวิตมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นเป็นปู่แอดขอบ่นประจำวันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่10พฤศจิกายนเรียกว่าเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนและวันพรุ่งนี้จะเป็นการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาการเลือกตั้งในประเทศที่เป็นมหาอำนาจทั้งทางด้านการทหารและทางด้านเศรษฐกิจผลการเลือกตั้งล้วนส่งผลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นนี้ปู่แอดจอนอตต้องบอกว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่สูสีที่สุดอีกครั้งหนึ่งถึงแม้คะแนนประชาชนหรือ Popular Vote กัมมาราแฮริสจะได้รับคะแนนนำแต่ระบบการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบที่ซับซ้อนการเลือกคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีหรือคณะผู้แทนที่มีอยู่538คนนั้นเป็นการเลือกตั้งที่ซับซ้อนหลายครั้งหลายหนที่ถึงแม้เสียงประชาชนผู้สมัครฝ่ายหนึ่งชนะแต่ปรากฏว่าคะแนนเสียงของผู้เลือกประธานาธิบดีได้น้อยกว่าตัวอย่างเช่นฮิลลารีคลินตันที่เคยพ่ายแพ้ต่อโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วถึงแม้ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียง Electoral Vote เหนือกว่าแต่คะแนนผู้เลือกตั้งในระดับแต่ละมณฑลโดยเฉพาะสวิงสเตทรัฐที่เป็นตัวแทนชี้ขาดก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้นั่นก็เคยเป็นประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้การเลือกตั้งครั้งนี้จึงประมาทไม่ได้เลยกัมมาลาแฮริสถึงมีประวัติการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพการที่เธอเป็นผู้หญิงผิวสีและหากเป็นผู้หญิงที่อาจจะได้รับเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐการที่พ่อและแม่ที่ไม่ได้เป็นคนผิวขาวโดยพื้นฐานและเมื่อเธอเติบโตบนเส้นทางของกฎหมายก็กลายเป็นจุดแข็งในการต่อสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งหลายคนอาจจะมองถึงความช่อฉนแม้กระทั่งการ
สุ่มเสี่ยงการละเมิดกฎหมายครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงจะพลิกเปลี่ยนโฉมหน้าของสหรัฐอเมริกามากทีเดียวกัมมาราแฮริสได้รับทุนสนับสนุนจากประชาชนที่บริจาคสมทบแคมเปญของเธอสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์มากกว่า 26,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นผลว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและจะมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรก็อย่ากระพริบตาทีเดียวนั่นเป็นประเด็นแรกของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังจะพลิกผันในสัปดาห์ที่ผ่านมาปู่แอ๊ดจนตอพูดถึงเหตุการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์โลกหลายประเด็นตั้งแต่ประเด็นเรื่องของการที่ประเทศไทยแพทองธารชินวัตรส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาริชเสงี่ยมพงษ์เข้าร่วมประชุมกลุ่มบริกที่นำทีมโดยรัสเซียต้องบอกว่าการประชุมกลุ่มบริกถึงแม้ประกาศตัวว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นการงัดง้างกับมหาอำนาจตะวันตกการที่กลุ่มบริกนำโดยรัสเซียแล้วประชุมครั้งนี้ก็ประชุมที่รัสเซียแล้วประเทศไทยไปสมัครเป็นสมาชิกถือว่าเป็นการที่ต้องมีคำถามตัวโตๆจึงไม่แปลกที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถามแพทองธารในที่ประชุมที่ประเทศลาวว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งต่อท่าทีของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในเวทีโลกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวแม้กระทั่งเรื่องของผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่นที่ฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถชนะการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันพรรคฝ่ายค้านเดิมมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเพียงแค่2เสียงในขณะที่มีพรรคฝ่ายค้านจำนวนมากแต่ขณะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีเพียง2พรรคโอกาสที่พรรคร่วมรัฐบาลจะสามารถระดมกำลังดึงพรรคเล็กพรรคน้อยในพรรคซีกฝ่ายค้านมาเข้าร่วมรัฐบาลก็มีความเป็นไปได้สูงหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วค่อยๆผสมเก็บเล็กผสมน้อยทีหลังการพ่ายแพ้ของพรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นที่นำโดยพรรค LDP นั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงคำพิพากษาของประชาชนต่อการบริหารเศรษฐกิจที่ตกต่ำของพรรค LDPนั่นก็เป็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจญี่ปุ่นตกต่ำมีตัวอย่างให้เห็นเมื่อวานนี้เองเพิ่งปรากฏเขียนเป็นข่าวไปทั่วประเทศไทยนั่นคือมีบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นบริษัทแม่ในญี่ปุ่นยื่นเรื่องขอล้มละลายต่อศาลในกรุงโตเกียวปรากฏว่าศาลอนุมัตินั่นก็ทำให้บริษัทลูกในประเทศไทยต้องประกาศเลิกจ้างพนักงานในประเทศไทยถึง800คนทันทีนี่แหละครับผีเสื้อกระพือปีกสะเทือนไปถึงดวงดาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแต่ต้องกระทบกระแทกกระเทือนให้หลายครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของประเทศไทยผู้นำครอบครัวต้องตกงานทันทีหลายคนก็ต้องหมดอนาคตนี่คือตัวอย่างให้เห็นชัดว่าทำไมปู่แอ๊ดนตอต้องพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มันมีผลอย่างไรแล้วเมื่อเช้าวานนี้เองอิหร่านซึ่งโดนโจมตีเมื่อวันที่26ตุลาคมเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลโดยตรงแล้วอิสราเอลก็โจมตีกลับแต่เมื่อวานนี้วันที่3พฤศจิกายนผู้นำสูงสุดของอิหร่านออกมาประกาศว่าอิหร่านพร้อมที่จะทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลคำประกาศดังกล่าวทำให้อุณหภูมิร้อนฉ่าขึ้นมาทันทีแล้วเรื่องนี้มันมีผลเพราะว่าก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 วันมีคนงานไทยเสียชีวิตที่บริเวณชายแดนด้านเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอน4คน4ชีวิต
และมีบาดเจ็บอีก1คนคนงานไทยในอิสราเอลมีมากกว่า 50,000 คนพูดง่ายๆว่าในหลายพื้นที่มีคนงานไทยอยู่ในพื้นที่การเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่านหลีกหนีไม่พ้นที่กระทบกับคนไทย 50,000 คนดังกล่าวนี่ไงครับคำว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกมันส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรสิ่งสำคัญคือตอนนี้ก่อนที่จะมีการรบแบบเต็มรูปแบบแผนการอพยพผู้คนอพยพคนที่ต้องการเดินทางกลับอย่างปลอดภัยรัฐบาลมีการเตรียมการอย่างไรหรือไม่เพราะครั้งที่แล้วที่มีการโจมตีกันในครั้งแรกปรากฏว่าเห็นได้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบคนที่อยากจะกลับก็จะใช้เดินทางเวลาเดินทางกลับได้ต้องลำบากยากเย็นมากมายพอสมควรแล้วเรามีแรงงานต่างชาติมากถึง 50,000 กว่าคนในขณะที่ประเทศอื่นๆมีแค่หลักร้อยหลักพันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกประเด็นด้านต่างประเทศแล้วเรามาดูในประเทศไทยหลากหลายข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหากแบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายรัฐบาลและก็เรื่องขององค์กรอิสระต่างๆประเด็นแรกจากเรื่องราวของเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขของหลายฝ่ายคำเตือนที่สำคัญที่เราต้องรับฟังก็คือคำเตือนของ IMFเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลไทยมีคำเตือนว่าให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเป็นการที่เรียกว่าตำหนิอย่างที่ผู้ใหญ่ตำหนิเด็กหลังจากแจกเงินหมื่นมาไม่กี่สัปดาห์แล้วปรากฏว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่เคยโฆษณาเอาไว้อย่างหนักหนามันไม่เกิดขึ้นวันนี้คนในรัฐบาลไม่มีใครอ้าปากพูดถึงเรื่องนี้เพราะทุกคนรู้ดีว่ามันไม่เกิดอะไรเลยมันเบาบางเบายิ่งกว่าคำว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนที่ยิ้มหน้าชื่นตาบานที่สุดคือแก๊งหมวกกันน็อกที่ไปยืนดักแถวหน้าตู้ ATM กันเป็นแถวได้รับเงินคืนหลายบ้านได้เงินกินเงินใช้มีความสุขอยู่ได้ 2-3 วันข้อเท็จจริงก็คือว่าการจะแจกเงินโดยตรงแบบนี้ในขณะที่ภาวะหนี้ครัวเรือนของคนในชนบทที่เป็นหนี้เป็นสินในระดับครัวเรือนสูงถึง80-90% ของ GDP แล้ว GDP ประเทศไทยมันมากมายกว่าคำว่าหลักแสนล้านมันเป็นหลักหลายสิบล้านล้านเพราะฉะนั้นปริมาณหนี้มันมากมายมหาศาลเงินที่ใส่เข้าไปมันน้อยมากเมื่อเทียบกับภาระหนี้ครัวเรือนดังนั้นเงินฝากครึ่งหนึ่งถึงเข้าสู่คืนสู่กระเป๋าเจ้าหนี้และที่เหลือก็ไปสู่การจับจ่ายใช้สอยแน่นอนว่ามีบางส่วนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลถึงแม้เพียงแค่แจกเงินยังไม่สามารถแจกให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ก็มีการโพสต์อวดโพสต์โชว์ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตกันบ้างล่ะเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งไปเล่นการพนันออนไลน์ก็ยังมีไปซื้อบอร์ดเกมก็ยังมีแบบนี้เป็นต้นในขณะที่คนยากคนจนจริงๆไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สามารถขึ้นทะเบียนบัตรคนจนได้คนเหล่านี้ก็กลายเป็นคนตกสำรวจไปกลายเป็นคนไม่เปราะบางทั้งที่พวกเขาเดือดร้อนแบบแสนสาหัสลำพังแค่บริหารจัดการการแค่แจกเงินยังทำได้ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นประเด็นที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันสะท้อนจากเรื่องแรกมันพูดถึงการบริหารจัดการนั่นคือเรื่องของการอนุมัติหรือแก้เกณฑ์ในการอนุมัติสัญชาติรวดเดียว 480,000 คนลำพังแค่การแจกเงินให้คนไทยยังไม่สามารถแจกได้อย่างถูกต้องเ
ทั้งที่มีระบบมีระเบียบชัดเจนแล้วคนไทยเหล่านี้ก็อยู่ในระบบทะเบียนราษฎรมายาวนานการเก็บข้อมูลก็สานต่อจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอะไรจะเป็นหลักประกันว่าในเมื่อแค่แจกเงินให้คนไทยยังไม่สามารถทำได้แล้วการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวที่เป็นผู้อพยพหรือบุตรของคนที่ไม่มีสัญชาติในประเทศไทยจะสามารถทำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วทำครั้งนี้รวดเดียว 480,000 คนแล้วแน่นอนว่าหากหลุดรอดเพียงแค่หลักพัน 1,000 2,000 3,000 หรือ 8,000 9,000 คนที่เป็นบรรดาจีนสีเทาที่ทะลักกันอยู่มากมายขนาดนี้ในบริเวณชายแดนไทยบริเวณที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผุดกันเป็นดอกเห็ดไม่ว่าชายแดนที่ระนองชายแดนที่แม่สายชายแดนที่แม่สอดล้อมรอบประเทศไทยที่ปอยเป็ดกัมพูชาก็ไม่ใช่น้อยนี่คือคำถามตัวใหญ่ว่าบรรดาคนต่างด้าวเหล่านี้จะรู้ได้อย่างไรว่าจะไม่สวมบัตรประชาชนสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวที่แน่นอนว่าตามหลักเกณฑ์แล้วมีสิทธิ์แต่เสียชีวิตไปนานแล้วความอ่อนด้อยเอาจริงเอาจังของการบริหารจัดการคือประเด็นคำถามใหญ่แต่ประเด็นนี้มันกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงแห่งรัฐหรือเรากำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติศูนย์กลางการฟอกเงินของโลกซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนโยบายที่กำลังรัฐบาลกำลังผลักดันอย่างเต็มที่นั่นคือเรื่องบ่อนคาสิโนบ่อนคาสิโนที่จะมีอายุสัมปทานยาวนานถึง30ปีแต่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์เฉลี่ยแล้วเพียงปีละ 9,000 กว่าล้านในขณะที่ตัวเลขของการท่องเที่ยวประเทศไทยทำรายได้เข้าประเทศปีหนึ่ง 1.8 ล้านล้านย้ำล้านสองรอบนะครับ 1.8 ล้านล้าน30ปีของ 1.8 นั่นก็หมายถึง54ล้านแต่โอกาสที่จะขยายตัวจาก 1.8 ไปเป็น3ล้านก็มีสูงซึ่งก็หมายถึงว่าขยายจาก54 64 74 84จนถึง90ล้านล้านแต่ผลตอบแทนที่ได้เพียงปีละ 9,000 ล้านมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนี่เรากำลังเอาความเน่าเฟะเอาอบายมุขเอาความล่มสลายของสถาบันครอบครัวสถาบันทางสังคมที่จะต้องล่มสลายเมื่อมีสังคมที่มันเป็นอบายมุขเอามามอมเมาประชาชนหากมีความสามารถจริงแน่จริงก็ประกาศเป็นนโยบายเวลาก่อนการเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินใจให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าคนเหล่านี้ที่จะเอาบ่อนคาสิโนมาวางไว้ข้างบ้านเขาประชาชนคิดเห็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าไม่มีพรรคการในเมืองไหนกล้าประกาศแต่ก็ถึงเวลาก็มาลักหลับเอาแบบนี้นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลนี้กำลังทำอะไรสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของพรบ.ขนส่งทางรางการซุกซ่อนรายละเอียดที่มีประเด็นบางประเด็นเป็นประเด็นอ่อนไหวเรื่องง่ายๆก็คือกรรมสิทธิ์ของรางรถไฟและก็พื้นที่ข้างทางรถไฟทำไมมีการแก้กฎหมายและเพิ่มคำว่าหรือเอกชนเข้าไปที่ดินที่เวรคืนจากประชาชนมาเพื่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะแบบนี้แน่นอนว่าต้องเวรคืนมาและเป็นของรัฐทั้งตัวรางพื้นที่ที่วางรางและข้างเคียงพื้นที่สองข้างทางแต่รัฐบาลกำลังจะแก้กฎหมายให้เป็นพื้นที่ของรัฐหรือเอกชนจะอธิบายยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการลักลับไม่ต้องพูดถึงการพยายามผลักดันเรื่องของขุมทรัพย์ใต้ทะเลมูลค่าล้านล้านที่รัฐบาลก็เถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนหากไม่ใช้เขตแดนที่ไปจุด
กึ่งกลางเกาะกูดลากเส้นแบ่งเขตแดนผ่าเข้ามาแล้วก็แบ่งอาณาเขตกันคำถามที่ตามมาง่ายที่สุดเลยก็คือว่าหากจะไปแบ่งปันผลประโยชน์ที่อยู่ใต้นั้นและผืนดินเป็นของใครถ้าผลประโยชน์ใต้ดินมันแบ่งต้องแบ่งปันผลประโยชน์แสดงว่าข้างบนดินมันก็ต้องแบ่งปันกันเรื่องนี้เป็นตรรกะง่ายๆหากไทยยินยอมทำเรื่องนี้ถึงที่สุดจะมีปัญหาเรื่องเขตแดนแล้วมีปัญหาขึ้นศาลโลกเราก็จะเสียเหมือนเขาพระวิหารอีกครั้งหนึ่งจะเอาอะไรเป็นข้อต่อสู้ว่าแล้วทำไมถึงไปแบ่งผลประโยชน์ที่อยู่ใต้ทะเลใต้เกาะตรงนั้นให้กับกัมพูชาเรื่องนี้จะอธิบายอย่างไรประเด็นถัดมาเรื่องขององค์กรอิสระที่มีการขยับเริ่มนับหนึ่งสัปดาห์นี้มีทั้งเรื่องของกรรมาธิการความมั่นคงที่ถึงแม้ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นบทบาทที่จะพูดถึงประเด็นเรื่องของการละเมิดรัฐธรรมนูญของอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ได้รับอภิสิทธิ์จากการใช้ห้องพัก VVIP ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเช่นเดียวกันกกต.ก็กำลังจะเล่นงานทักษิณชินวัตรกรณีการครอบงำพรรคเพื่อไทยในหลากหลายกรณีหนึ่งในนั้นก็คือกรณีใช้อิทธิพลในการที่เป็นรัฐบาลอิทธิพลที่แพทองธารชินวัตรและเศรษฐาทวีสินในสมัยนั้นเป็นประธานกตร.ผู้บังคับบัญชาสูงสุดกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งโรงพยาบาลตำรวจอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินซึ่งกำกับดูแลงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมด้วยถึงแม้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะเป็นทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาติโดยนิตินัยก็บอกว่าคนละพรรคแต่โดยพฤตินัยเขาก็รู้ว่าพรรคประชาชาติก็เป็นพรรคเพื่อไทยสาขา2 3จังหวัดภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ตากใบที่ทำให้พรรคเพื่อไทยไม่มีที่ยืนใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็ไปแตกสาขาเป็นพรรคประชาชาติพรรคเพื่อไทยสาขา2แน่นอนว่าอิทธิพลของพรรคเพื่อไทยต่อพรรคประชาชาติวินยูชนพึงรับรู้เพราะฉะนั้นการที่นโยบายต่างๆของรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันทวีสอดส่องหรือก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยสมศักดิ์เทพสุทินที่ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกักขังนอกเรือนจําและตอนหลังก็ไปออกกฎกระทรวงว่าด้วยการพักโทษเรื่องนี้มันก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันมีการชงเรื่องอย่างเป็นกระบวนการถึงวันนี้สมศักดิ์เทพสุทินจะปฏิเสธเถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่เกี่ยวเพราะตัวเองเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ได้รับผลต่างตอบแทนถึงแม้เพิ่งจะย้ายพรรคมาจากพลังประชารัฐเข้าพรรคเพื่อไทยแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมุ้งของเพื่อไทยที่ไปฝากเลี้ยงเอาไว้ที่พลังประชารัฐในยามที่ทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเมื่อทำความดีความชอบเตรียมการที่กระทรวงยุติธรรมไว้อย่างเต็มที่ในวันที่ทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยก็ได้ดิบได้ดีได้รับการต่างตอบแทนเป็นรัฐมนตรีมา2รัฐบาลติดต่อกันนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำถามของที่ตามมาให้เราเห็นในภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงวุ่นวายวันนี้ปู่แอฟไม่ได้พูดเรื่องเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงยิ่งดูเรื่องของตลาดทุนจะเห็นได้ชัดว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำด้านเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI เรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI กำลังเติบโตแบบมโหฬารธุรกิจที่มี AI ขับเคลื่อนมีมูลค่าตลาดมโหฬารมากเ
ราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกที่เม็ดเงินในการลงทุนมันดึงดูดไปสู่บริษัทเหล่านี้มันยิ่งกว่าน้ำไหลจากที่สูงส่งไปสู่ที่ต่ำเพราะพลังดึงดูดมันมากมายมหาศาลแล้วเมื่อประเทศไทยในตลาดหุ้นไทยมันไม่มีแรงจูงใจไม่มีหุ้นบูชิปที่ร้อนแรงที่จะมีความหวังกับนักลงทุนเม็ดเงินลงทุนมันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายโดยอิสระเมื่อประเทศไทยมันขาดขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะถูกแช่แข็งมายาวนานคนไม่ได้รับการพัฒนาการศึกษาไม่ได้มีการปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็แข่งกับใครไม่ได้การเติบโตก็หยุดล้าหลังอยู่บ้วยแบบนี้ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของการปะผุประเทศมันต้องทำการปฏิรูปขนาดใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงเรียกว่าถึงหรือถอนรากถอนโคนถ้าเป็นสมัยปรับปรุงการบริการเริ่มจากธนาคารที่เราเรียกว่า re-engineering หรือถอนลงไปถึงโคนถึงรากเพราะระบบราชการที่มันเป็นอยู่มันกินตัวเองระบบงบประมาณประเทศใช้เงินปีประมาณ3ล้านล้านหาได้ไม่ถึง2ล้านล้านที่เหลือต้องกู้เอาถ้าเป็นประชาชนเป็นห้างร้านก็ต้องเจ๊งปิดกิจการหนีและประเทศไทยวันนี้ยื้อไปยังไงถึงที่สุดมันก็ต้องขายกิจการต้องมีการเลหลังรัฐวิสาหกิจขายสมบัติชาติต่างๆหากไม่ยอมลดไซส์ลดขนาดภาครัฐซึ่งมันใหญ่โตมโหฬารจนเกินเหตุเรามีภาครัฐที่ใหญ่โตมโหฬารใช้ทรัพยากรมหาศาลแต่การบริการภาครัฐก็ใช่ว่าจะมีประสิทธิภาพใช่ว่าจะดีดูตัวอย่างความล้มเหลวของการแจกเงินหมื่นดูตัวอย่างความล้มเหลวของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวมีอยู่ในไทย 8-10 ล้านคนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาลคนครึ่งหนึ่งตีว่าตัวเลขกลมๆ5ล้านคนหากคนเหล่านี้เสียเบี้ยบ้ายรายทางต่ำที่สุดเดือนละ1,000บาท1,000บาทคูณ5ล้านเข้าไปเดือนละ 5,000 ล้านปีหนึ่งเท่าไหร่อย่างต่ำๆน้อยที่สุดก็ 60,000 ล้านเงินเหล่านี้มันก็ไหลเข้าไปสู่คนที่หากินกับเบี้ยบ้ายรายทางเหล่านี้มีการแบ่งพื้นที่เซ้งพื้นที่ด้วยตัวเลขกันมหาศาลและยังมีธุรกิจอื่นอีกมากมายที่เป็นธุรกิจสีเทาและพอพรรคประชาชนตั้งคำถามกับเรื่องราวเหล่านี้พยายามจะจัดระบบกับเหล่านี้ IO ก็ออกมาทำงานเต็มที่เลยว่าเป็นพรรคประชาชนพม่ามุ่งหวังจะให้ทะเบียนราษฎรกับพม่าบัตรประชาชนกับพม่าแต่พอพรรคเพื่อไทยทำเงียบฉิบซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเรื่องเดียวกันแต่พรรคฝ่ายค้านออกมาจะบอกว่าให้ทำให้เข้าระบบให้ทำให้ถูกต้องก็ไปโจมตีเขาแต่พอพรรคเพื่อไทยลงมือปฏิบัติแบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีการเตรียมการละหลวมอย่างชัดเจนเสียงกับเงียบกริบแล้วมันมาจากฝ่ายไหนถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาว่ามันกำลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลายคนอาจจะบอกปู่แอดไม่ได้พูดถึงเพื่อนของเราที่ยังอยู่ในเรือนจำในปู่แอดขอบ่นขอย้ำว่าปู่แอดพูดทุกวันในทุกคลิปอยู่แล้วหากมีประเด็นความคืบหน้าการต่อสู้ของเพื่อนของเราหรือมีเสียงของพวกเขาส่งออกมาก็จะพูดถึงตลอดเวลาเพราะพวกเขาเองเมื่ออุทิศตัวเป็นอิฐก้อนแรกเป็นสะพานให้พวกเราเหยียบย่ำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในอนาคตแล้วสิ่งที่พวกเขาทำต้องได้รับการจดจำต้องไม่ลืมพวกเขาแล้ววันนี้หากใครเหนื่อยใครท้อเรื่องประเด็นการต่อสู้ก็ขอให้ดูคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างประเด็นสำคัญเวลาพูดว่าเราเหนื่อยเราท้อ
มีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้เรื่องของเสรีภาพของผู้หญิงที่อิหร่านซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางในอนาคตของเธอคงจะลำบากเป็นอย่างมากอาจจะถึงขั้นไม่มีชีวิตต่อไปแต่เธอก็เลือกที่จะต่อสู้แบบนี้ประกาศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงก็ต้องขอสดุดีความกล้าหาญในหัวใจของเธอหากคนไทยที่เราประกาศว่าเราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยมีความกล้าได้สักเศษเสี้ยวของเธอประเทศไทยก็จะดีกว่านี้อีกมากและทั้งหมดนี้ก็คือปู่แอดขอบ่นประจำสัปดาห์นี้ฟังแล้วคิดเห็นประการใดก็เขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไปได้ไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่สองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
เมื่อไรร่างกายก็เป็น